ื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณณัฐทิชาก่อนกันนะคะพูดถึงความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นทั้งจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิพัดถล่มแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียดูเหมือนว่าตอนนี้เคราะห์ซ้ำกรรมซัดหนักเลยนะคะคุณณัฐทิชาก่อนใช่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณสัก21คนได้การอพยพพี่น้องประชาชนของเขาแล้วก็รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือเป็นไปค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าภูมิประเทศของเขาเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่ามีฝนตกหนักน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปติดตามความเสียหายที่นั่นค่ะค่ะเชิญเลยฮะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะในช่วงนี้ไปเริ่มที่อินโดนีเซียนะคะที่ยังคงต้องเผชิญกับภัยพิบัตินะคะล่าสุดเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันด้วยทำให้บ้านเรือนหลายหลังค่ะต้องได้รับความเสียหายนะคะทางการอินโดนีเซียแจ้งว่าเกิดฝนตกหนักในประเทศส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียนถึง11คนนะคะแล้วก็ผู้สูญหาย15คนบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังถูกทำลายแล้วก็พังยับเยินโฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียค่ะเปิดเผยบอกว่าบ้านเรือนกว่า500หลังคาเรือนในจังหวัดสุมาตราเหนือแล้วก็จังหวัดสุมาตราตะวันตกถูกน้ำท่วมหรือว่าได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะอย่างทำลายสะพานแขวน3แห่งทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหากู้ภัยแต่ว่าการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนั้นยังคงยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าภูมิประเทศนั้นเป็นภูเขาแล้วก็ถนนหนทางได้รับความเสียหายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตอีก2รายนะคะจากรถยนต์นั้นถูกกวาดลงแม่น้ำส่วนที่เมืองซิโบกาเกิดเหตุดินถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายในขณะที่น้ำท่วมฉับพลันในเกาะสุมาตราตะวันตกคล้ายชีวิตผู้คนไปอีก4รายรวมทั้งมีเด็กอีก2รายด้วยค่ะไปต่อกันที่มาเลเซียนะคะนายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเดินทางไปใช้สิทธิ์ย้อนบัตรลงคะแนนในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งเมืองพอกติสันรัฐเนกริเซบิลันนะคะแถบชายฝั่งทางภาคใต้ของมาเลเซียวันนี้นายอันวาลงสมัครชิงตำแหน่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ด้วยนะคะเขาหวังว่าจะได้รับชัยชนะเพื่อหวนคืนสู่การเมืองแล้วก็กลุยทางไปสู่การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีมหาเชมูฮัมหมัดอดีตศัตรูทางการเมืองของนายอันวานะคะก็ได้ให้คำมั่นว่าจะมอบตำแหน่งให้กับเขานะคะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คาดว่านายอันวาวัย71ปีจะเอาชนะผู้สมัครคู่แข่ง6คนได้อย่างง่ายดายโดยคนหนึ่งก็คือนายไซฟุนบูคารีอัสลันนะคะเป็นอดีตเลขาธิการคนสนิทที่เคยกล่าวหานายอันวาว่ามีพฤติกรรมรักร่วมเพศจนทำให้นายอันวานั้นต้องได้รับโทษในเรือนจำเป็นครั้งที่2เมื่อปี2557ในการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคการเมืองของนายอันวาซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในเรือนจำได้หันมาจับมือกับพันธมิตรกับพรรคของนายมหาเทมอมัดจนส่งผลให้นายมหาเทนั้นได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายและได้กลับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งค่ะมาปิดท้ายกันที่กองทัพอากาศยูเครนนะคะกองทัพอากาศยูเครนได้จัดการซ้อมรบทางอากาศกับนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราชมาโดยการซ้อมรบครั้งนี้ภายใต้รหัส Clear Sky 2018กองทัพอากาศยูเครนพร้อมด้วยทหารหลายประเทศรวมถึงสหรัฐเบลเยียมอังกฤษเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์โปแลนด์เอสโตเนียแล้วก็โรมาเนียด้วยนะคะได้เข้าร่วมการซ้อมรบที่ฐานทัพอากาศที่เมืองสตาโคยานสนิฟฟ์ทางตะวันตกของยูเครนห่างจากกรุงเทพฯราว320กิโลเมตรค่ะโดยบรรดานักบินได้ฝึกนำเครื่องบินขึ้นลงในสถานการณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็การอพยพเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวกองทัพอากาศยูเครนนั้นได้นำเครื่องบินขับไล่Su-24 Su-27 แล้วก็มิกซ์29เข้าร่วมการซ้อมรบกับเครื่องบินขับไล่ของนานาชาตินะคะรวมไปถึงสหรัฐที่ส่งเครื่องบินขับไล่ F-15 มาด้วยนะคะซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเนี่ยนะคะเขาเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่9ตุลาคมแล้วค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดกันในวันที่19ตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะขอบคุณค่ะ